พูดถึงเรื่องบอลหน่อยอ้าวครับพี่จอมพี่พูดถึงเอาแมนยูก่อนแล้วกันแมนยูที่ทำไมช่วงหลังมันเริ่มร่วงไปเนี่ยมันดีมา 3-4 นัดไม่ไอ้ที่ดี 3-4 นัดอ่ะดีคือผลการแข่งขันแต่ถ้าเราดูรูปเกมเนี่ยมันไม่ดีคือตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเอริกเทนฮากเขาไม่สนใจปรัชญาอะไรนะเขาเอาตัวรอดเป็นนัดๆเลยครับเห็นง่ายๆเลยวันไปเยือนลูตันเนี่ยชนะเหมือนทีมอื่นก็จริงเอาเคทีมใหญ่ๆไปเยือนลูตันเว้นทีมนึงนะเขาก็ชนะหมดครับแต่ทีมอื่นน่ะเขาขยมแล้วเขาชนะแต่แมนยูไม่ได้ขยมแล้วชนะวันเล่นอยู่ฟูลแลมนี่น่าเกลียดมากที่แพ้คาบ้านคือเล่นในบ้านเจอทีมระดับฟูลแลมปล่อยให้เขาครองบอลบุกใส่จะโดนอย่างเดียวนะคือถ้าเราไปมองอาร์เซนอลเนี่ยในช่วงที่อาร์เตต้ามาทำ 2-3 ฤดูกาลแรกเนี่ยผลการแข่งขันไม่ได้แต่เราเห็นทรงมันมาทรงค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาสุดท้ายเนี่ยพอฤดูกาลที่5ฤดูกาลที่6มันจะมาออกดอกออกผลก็เหมือนฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้ไงแต่เอริกเทนฮากอ่ะเขาทิ้งปรัชญาที่เขาเคยมีตอนอยู่อาแจ็คเลยแล้วเอาตัวรอดเป็นนักถามว่าทำไมก็ต้องมาย้อนถามว่าเด็กผีอ่ะเด็กผีก็เน้นผลเหมือนกันเพราะผลไม่ดีบางทีไม่สนใจว่ารูปเกมมันเป็นยังไงใช่ไหมก็ถ้าผลไม่ดีก็โค้ชไม่ได้เรื่องโค้ชไม่ได้เรื่องโค้ชไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูแบบต้องดูรูปแบบดูระบบการเล่นด้วยต้องยอมเอาง่ายๆอีกอย่างนึงตัวอย่างชัดเจนเลยนะท็อตแนมฮอสเปอร์เห็นไหมครับทำไมเล่นแบบเดียวกันทุกนัดไอ้โพสไซโคคูเนี่ยเซตบอลขึ้นมาจากในแดนเล่นด้วยความเร็วคองบอลบุกใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยแพ้ชนะอีกเรื่องแต่แพ้ชนะอีกเรื่องนึงแต่เขาเล่นอย่างนี้เลยเอริกเทนฮากบอกว่าเอ้ยผมทำแบบอาแจ็คกับที่นี่ไม่ได้เพราะนักบอลไม่เหมือนกันอ้าวแล้วทำไมทีมอื่นไม่ทำได้ไอ้สัสเอาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นทำไมทีมอื่นทำไมสเปย์โพสไซโคคูมันทำปีแรกมันทำได้อ่ะใช่ไหมเนี่ยมันชัดเลยอ่ะเรื่องเจ็บเยอะคือเจ็บเปิดมาเมสันเมาเจ็บนู่นนี่มีเจ็บมันมีผลเป็นเหตุผลไหมพี่เป็นเหตุผลเพราะว่าเราเห็นว่าพอแมนยูตัวเริ่มหายเจ็บเข้ามาผลงานดีขึ้นดีขึ้นจริงแล้วก็กลับไปเจ็บใหม่แต่ผมมองว่าโอเคตัวเจ็บเยอะเนี่ยนะฮะมันเป็นข้ออ้างได้แต่มันยิ่งสะท้อนความสามารถของผู้จัดการทีถ้าเจ็บเยอะคุณก็ต้องแก้ปัญหาสิคุณทำยังไงอารมณ์เหมือนคล็อปกับลิเวอร์พูลคล็อปก็เจ็บเอ็ดดี้ฮาวก็เจ็บแต่เล่นด้วยระบบสเปอร์ก็เจ็บพูดถึงว่านะก็จริงๆก็ครึ่งๆอ่ะนะเจ็บที่โดนกันอ่ะใช่ๆคืออย่างที่พี่จอมพูดเนี่ยพี่ฟุกก็ชัดคือไม่ได้ดูระบบเลยก็นักเตะมาพอนักเตะกลับมาก็ดีขึ้นแต่พอนักเตะเจ็บมันก็ไม่มีทางดีอยู่แล้วถ้าระบบไม่ดีพี่แล้วตกลงเอริกเทนฮากเล่นแผนอะไรอ่ะปีอันนี้ผมถามจริงๆเลยเนี่ยคุยกับพี่จอมตอนแรกไอ้ปีที่แล้วเล่นอย่างปีนี้เล่นคือเล่นแผนอะไรกันคือพอมาฤดูกาลเนี้ยเราได้เห็นว่าเฮ้ยเล่นเหมือนไม่มีทรงเล่นเหมือนต่างคนต่างเล่นสเปะสปะเอาตรงๆเลยแผนของเอริกเทนฮากนะคือเล่นแบบเน้นความรัดกุมเล่นบอลแบบเล่นด้านกว้างอ่ะไม่เล่นด้านลึกเล่นด้านกว้างไปเรื่อยๆถามว่าทำไมเล่นด้านกว้างมันชัวร์ไงมันแน่นอนแต่บอลมันไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้าเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะให้หลังให้กลางเนี่ยให้ผู้รักษาประตูด้วยวางยาวในเล็กข้ามไปให้หน้าให้ตัวหลังสอดเข้าไปเอาแค่นี้เองรูปแบบการเล่นมีแค่นี้เองซึ่งผมมองว่ามันไม่ตั้งฝันเล่นอย่างนี้ใครมันก็เล่นได้ก็เตะทิ้งยาวไปข้างหน้าใช่ไหมแล้ววิธีการปีที่แล้วไปไหนหมดอ่ะเนี่ยผมจริงๆไม่เข้าใจจริงจริงเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนมากครับมันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมันเอาจริงคือตอนแรกเราก็ดูเฮ้ยเทนฮากของดีเว้ยของดีนะแต่พอปีนี้นี่คนเรื่องไปไหนคนเรื่องเลยครับนี่ยังไม่เข้าใจอยู่เลยเนี่ยถามพี่จอมก็ยังไม่เข้าใจดีแล้วนี่ได้แชมป์กับรองแชมป์ตกลงตกลงเล่นระบบอะไรกันแน่ยังไม่เข้าใจคือแมนยูเอริกเทนฮากอ่ะเป็นกุนซือที่ต้องบอกว่าเอาตรงอ่ะปอดแฮไม่ค่อยกล้าให้ลูกทีมอย่างเกมล่าสุดที่เจอแมนซิตี้เนี่ยโอเคสู้ไม่ได้เข้าใจแต่บางจังหวะมันมีออปชันที่สามารถเลือกไปข้างบนได้มันคืนหลังเว้ยมันคืนหลังเออจริงเห็นเลยมันออปชันข้างบนได้มันคืนหลังคืนหลังเห็นไหมฟุกก็เห็นอย่างนี้คืนหลังหลายประมาณ2ครั้งที่มันขัดตามมันเฮ้ยมันต้องไปเลยไอ้ห่าแม่งม้วนคืนหลังม้วนอย่างเดียวเลยเซฟอย่างเดียวเลยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้กลัวเสียบอลแล้วคืนไปประมาณ 2-3 พาร์ทนู่นเตะยาวอีกรอบเตะยาวอีกรอบไม่อย่างเงี้ยทั้งเกมเลยถ้าพูดขนาดนี้แล้วจบฤดูกาลนี้พี่จอมผมฟันธงไปแล้วเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนผมฟันธงเลยนะผมบอกว่าตอนแรกเนี่ยเฮ้ยลุ้นอันดับ4หน่อยว่าก็มีวิลล่าสเปอร์ก็ยังพอมาเขาเบียงตัดกันแต่ณทีนี้ดู4เนี่ยไม่ได้ละท็อปโฟเนี่ยชัดๆแล้วไม่ได้ลุ้น5เผื่อฟลุกเผื่อได้โควต้าพิเศษครับผมบอกให้เลยฟันธงละอันดับ5ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยถ้าเล่นวิธีนี้ถ้าเล่นรูปแบบนี้ไม่มีทางเลยเพราะเดี๋ยวจะชนะอีกนัด2นัดแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเหมือนเดิมเออ
คือตอนนี้ห่างจากอันดับ41แต้มห่างจากอันดับ56แต้มแล้วก็มี3แต้มลอยในมืออยู่เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้สเปอร์เก็บได้3แต้มนี่ก็จะอันดับ41ห่างอันดับ59เยอะมากนะ3นัดกว่าเอาอะไรมาไหวว่าเหลือ11เกมไม่มีทางคือตัวเองต้องไม่พลาดและต้องให้ไปลุ้นไปแช่งให้เขาพลาดแล้วพลาด3ทีเกมยากผมบอกเลย5อันดับไม่มีทางติดแล้วต้องแพ้3อย่างนี้คือไม่จบ1ใน5ใน6เทนฮากอยู่มั้ยพี่จะอยู่ทำเหี้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวให้พี่คือบอร์ดคือจะไล่เลยให้พี่เปลี่ยนให้ผมให้พี่แบบเกิดความลังเลนิดนึงเกิดได้แชมป์ FA ครับ FA ครับก็ต้องปลดเพราะอะไรรู้ไหมมันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วตอนหลุยฟันกาวทำหลุยฟันกาวทำได้แชมป์ FA ครับ2016ครับแล้วก็โดนปลดอยู่ดีถามว่าโดนปลดทำไมก็รูปแบบการเล่นแม่งไม่ได้ถ่ายไปถ่ายมาถ่ายซ้ายถ่ายขวาปีนั้นง่วงเบื่อง่วงเลยง่วงเลยแทบไม่อยากดูเลยแล้วก็เอาออกพี่แล้วใครจะมาแทนสมุทรปลดคือตอนเนี้ยใช่ไหมคือแมนยูเนี่ยมันอย่างที่ล่าสุดโอเล่กุนาโซชาออกมาให้สัมภาษณ์มันแสดงให้เห็นแล้วว่านักบอลก็ไม่ได้หลังบ้านก็ไม่ได้ตอนนี้มันต้องไปทุกภาคแล้วมันไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไปเอาผู้จัดการทีมมันเก่งมามันก็เหมือนเดิมเนี่ยมันเอาเก่งมากี่คนแล้วฟานกาวมูรินโญ่เอาสายเลือดเบอร์ท็อปของโลกนะเอาสายเลือดอย่างโอเล่กุนาโซชามามันก็ไม่รอดอ่ะใช่ไหมอย่างนี้แสดงว่าต้องล้างนักเตะด้วยต้องล้างนักเตะหลังบ้านด้วยหลังบ้านอีกแต่หลังบ้านตอนนี้เขาเราเห็นแล้วว่าเริ่มขยับเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะโอ้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนเยอะมากนะมันผมว่า5ปีอ่ะกว่าจะกลับมาเป็นรูปเป็นทรงอ่ะ 4-5 ปีอ่ะเอาเข้าจริงเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดว่าดู11ตัวจริงอ่ะเหมือนเป็นอนาคตของทีมได้อยู่ไม่กี่คนนะไม่กี่คนได้มีแค่ไมนูไอรุนอะไรเงี้ยเหลือ 2-3 คนน่ะไอรุนในความเป็นจริงแล้วอ่ะกานาโชเพราะนอกนั้นนี่แบบแรดฟงแรดฟอร์ดเนี่ยมันแบ็คซ้ายก็ยังไม่ได้ไอ้แบ็คซ้ายเจ็บตลอดก็ทิ้งไม่ได้เลยอ่ะ2คนเนี้ยถ้าจะไปทีมจะไปต่อใช่มั้ยคุณท็อปโอ้เหนื่อยแทนเลยนะสำหรับแมนยูก็เดี๋ยวรอดูว่าปีเนี้ยจะจบตรงไหนครับถ้าผมว่าในแง่ดีที่สุดถ้าจะฟุกมีบอลถ้วยครับได้มั้ยแชมป์เอฟเอครับกันเนี่ยเหลือถ้วยเดียวแล้วอ่ะที่ยังแบบเค้าเรียกนะอยู่ในเส้นทางเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะไม่อยากได้แชมป์ไม่อยากได้อะไรเลยแล้วมันจะได้ไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาแบบยักแย่ยักยันกันเปลี่ยนได้เลยจะได้เปลี่ยนไปจบๆแต่เกมต่อไปผมขอแล้วกันเอฟเอครับถ้าจะไม่เอาก็ตกไปเลยไม่ต้องมาดึงผมดิเฮ้ยมึงต้องเผื่อไล่ยูโรป้าลีกมึงก็เข้ารอบลีกครับก็ได้แชมป์มึงขอของกูขอบ้างดิเดี๋ยวนี้ก็ลุ้นอยู่ถึงนัดสุดท้ายก็ขอนักถ้วยไปแล้วแบ่งกันกินอีกชิบหายเอาด้วยได้ไหมให้เลยแบ่งกินก็อยู่ต่อให้อยู่ต่อไหมให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อนะอ่ะพูดถึงบิ๊กแมตช์ครับวันอาทิตย์แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลก็อย่างที่พี่จอมเกริ่นไปว่ามันก็อาจจะไกลๆว่าโอเคแหละเป็น2ทีมที่ลุ้นแชมป์ครับมีอาร์เซนอล